ู้ชมครับกลับมาดูเรื่องราวของความดีที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดูแล้วมันแบบอิ่มอกอิ่มเอมหัวใจฟูนะฮะมีผู้ใจบุญท่านหนึ่งนะครับทำอาหารคุณผู้ชมฮะทำกับข้าวอ่ะเนี่ยเข้ากล่องแจกไรเดอร์ฟรีนะฮะ100ห่อสำหรับไรเดอร์ส่งอาหารภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะคืออยู่ที่บริเวณหน้าร้านนายไอทีอยู่ที่ถนนกังสดานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคนที่ทำแจกซึ่งเป็นเจ้าของร้านชื่อว่านายก้าวเลิศรัตนวิชัยอายุ42ปีครับนี่เมนูวันนี้เขาบอกว่าเขาทำกระเพราหมูสาเหตุที่มาทำแบบนี้ทำไมถึงมาแจกไรเดอร์ล่ะเพราะหน้าร้านเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเขากวักๆๆเรียกไรเดอร์เนี่ยให้แวะมาเอาของฟรีนะฮะมาเอาอาหารฟรีพอเขาบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาเคยทำร้านอาหารแล้วเขาอะทั้งทำอาหารแล้วก็ทั้งส่งอาหารเองด้วยรู้ถึงหัวอกหัวใจของการเป็นไรเดอร์ของการเป็นคนส่งอาหารดีว่าโอ้โหมันลำบากขนาดไหนกว่าจะต้องได้เงินแต่ละบาทเนี่ยส่งอาหารทั้งวันทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยก็ทำมาแล้วหลายครั้งตระเวนแจกไปตามจุดพักไรเดอร์อะไรเดอร์เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมเวลาจอดรอรับออเดอร์อย่างเงี้ยก็จะไปตรงจุดนั้นเลยแล้วก็เอาไปให้เขาฟรีทำแบบนี้มาหลายปีละเพราะอะไรให้ไรเดอร์ได้รีบทานแล้วก็รีบไปทำงานต่อได้หาเลี้ยงครอบครัวนี่แล้วเดี๋ยวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะทางคุณก้าวก็บอกว่าเตรียมเมนูอาหารเอาไว้ละ200กล่องที่จะแจกให้กับไรเดอร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฟังเสียงผู้ใจบุญท่านนี้ดูฮะเริ่มต้นก่อนตั้งแต่สมัยยังไม่มีแก๊ปนะฮะก็คือทำร้านครัวศรีสุพรรณอยู่ที่นี่แหละครับก็วิ่งส่งกับข้าวนะทุกวันก็รู้ว่าเหนื่อยลำบากทั้งแดดทั้งฝนนะครับก็เลยคิดแบบเมื่อเรามีละทีเนี้ยพอเรามีแล้วเราก็เห็นแบบมีไรเดอร์เริ่มมีแก๊ปมีอะไรละอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากทำให้เขารู้สึกเหมือนเราเลยเราหิวข้าวเราเหนื่อยเราต้องแบบแวะหาซื้อของกินแวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ทำแจกทุกวันไม่ได้ก็เลยทำแจกเป็นวันเฉพาะที่เล่าครั้งครับเหมือนเราเห็นความลำบากของเขาใช่เพราะเราสัมผัสมาก่อนครับแล้วต้นข้าวของเราก็น่าจะช่วยในการแบ่งเบาภาระครับถึงไม่ได้มากก็บางส่วนแล้วฮะครับผมเพราะรายได้จากแก๊ปนี่เคยวิ่งมาแล้ววันนึงก็ได้ไม่มากมายเท่าไหร่นี่น่ารักเนาะเห็นไหมทำแจกเนี่ยฮะแล้วก็เรียกให้มารับด้วยเนี่ยไรเดอร์ผ่านไปผ่านมากวักมือเรียกเลยเอาไปก่อนน้องเอาไปเลยคนละหนึ่งห่อนี่ๆๆแม่กวักคันนั้นไม่จอดคันนั้นเลยไปแล้วกลับมาก่อนไรเดอร์เขาก็ดีใจนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยเขาประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกมื้อนึงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตนเองกับไรเดอร์คนอื่นๆมีกำลังใจทำงานกันต่อด้วยก็รู้สึกดีครับอย่างน้อยก็นานๆจะเจอทีนะใช่ครับแต่ว่าก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเหนื่อยอยู่แล้วทำงานแบบนี้ประหยัดไปอีกครับผมครับก็ทำงานมาในการแข่งขันเองใจนะครับดีครับส่วนมากเราเป็นไรเดอร์เนาะไปเจอบางร้านเขาก็มีน้ำหวานน้ำอะไรด้วยมันก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไรเดอร์มันก็ต้องทำงานเหนื่อยอยู่แล้วได้อะไรมันก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานด้วยแบบนี้ก็ดีครับอย่างน้อยเพื่อนที่เป็นไรเดอร์หรือว่าใครก็ช่างที่ผ่านมาอย่างน้อยเขาก็โอเคเพราะว่าในสภาวะอย่างนี้เนาะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องย้ำนิดนึงนะฮะนี่คือคนที่เป็นไรเดอร์แล้วก็มารับอาหารที่ทางเจ้าของร้านเขาทำแจกนะครับเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุอะไรใดๆนะฮะเดี๋ยวต้องรีบไปส่งอาหารต่อบางคนบอกปิดหน้าปิดตาไม่ได้ทำผิดอะไรนะฮะเขาก็มารับอาหารน่ารักครับก็นำเสนอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ได้ชื่นชมกันว่าคนทำดีมันก็ต้องชื่นชมค่ะส่วนอีกแรงบันดาลใจหนึ่งนะคะที่ยังคงส่งต่อกันอยู่เรื่อยๆค่ะกับสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลนะคะก่อนหน้านี้หลังจากส่งมอบที่นครพนมไปครั้งต่อไปค่ะตอนนี้เริ่มเตรียมผนังกันแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมเชียงใหม่วโรรสแกนบูติกโฮเทลค่ะอยู่แถว4แยกถนนท้ายวังตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เริ่มกันแล้วนะคะเริ่มปฏิบัติแล้วก็จะวาดกันระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมและส่งมอบในวันศุกร์ที่12สิงหาคมนะคะอันนี้เตรียมผนังก็คือออกก็คือเหมือนเป็นลงสีขาวเป็นรองพื้นไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ร่างแบบก็จะคล้ายๆกันกับที่นครพนมก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่11สิงหาคมเพื่อให้ทันส่งงานด้วยนะคะข
คอนเซ็ปต์ภาพที่เชียงใหม่ครูอะไหล่บอกว่าเป็นภาพต้นน้ำต้นไม้ค่ะที่จะเป็นภาพที่จะเป็นของขวัญให้พระองค์ท่านในโอกาสสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยากเห็นแล้วอ่ะครูอะไหล่แอบแง้มแบบให้ดูได้ไหมอ่ะไม่แง้มแบบให้ดูหน่อยเหรออยากเห็นเลยเนี่ยพอฟังจากคอนเซ็ปต์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้นน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในเรื่องที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าก็เลยจะวาดภาพต้นน้ำต้นไม้นี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงครูอะไรหน่อยค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเราต้องเตรียมงานก็เหมือนถ้าเหมือนว่ากำแพงหรือตึกที่เราไปวาดเป็นเหมือนเฟรมผ้าใบฮะเราก็ต้องทำผ้าใบของเราให้ดีที่สุดราคาแพงที่สุดเหมือนว่าถ้าเกิดศิลปินที่เขาอยากให้ผลงานเขาดีและอยู่นานๆไปกับสถานที่แห่งนั้นเขาก็ต้องไปซื้อแคนวาสที่แพงๆเราก็ต้องพยายามทำให้เป็นคล้ายๆกันคือเราต้องลองพื้นให้ดีที่สุดเช่นตรงไหนมีเชื้อราเราต้องขูดออกฮะแล้วก็คือเราทำหน้าที่มากกว่าแค่วาดรูปเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะกลับมาตอนประมาณ 4-5 โมงฮะเพื่อที่เตรียมตัวร่างรูปครับในคืนนี้คอนเซปต์ก็เนื่องด้วยวันที่12สิงหานะครับก็เป็นวันเกิดของพระพันปีหลวงฮะครับก็จะเป็นการเหมือนวาดเพื่อเป็นของขวัญให้พระองค์ท่านครับโดยที่ว่าน้อมนำคำสอนน้อมนำพระราชดำรัสของพระพันปีหลวงมาในเรื่องที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นน้ำส่วนฉันจะเป็นต้นไม้ฉันจะปลูกป่าช่วยพระเจ้าอยู่หัวครับประมาณนี้ฮะวันนี้ส่วนเจ้าของโรงแรมเชียงใหม่วโรรสแกนบูติกโฮเทลนะคะคุณสิริชัยเตชะจงจินตนาก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจอยู่เชียงใหม่มาหลายปีก็ทราบถึงพระราชกรณียกิจตลอดเทิดทูนในสถาบันอยู่แล้วและรู้สึกยินดีมากเพื่อความเป็นสิริมงคลของอาคารด้วยนะคะรู้สึกยินดีอย่างมากเลยครับเพราะว่าในฐานะที่ผมทำธุรกิจที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้รับทราบรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่อำนวยประโยชน์ให้ทางพื้นที่ภาคเหนือและจริงๆก็ทั่วประเทศนะแต่ทางภาคเหนือก็มีโครงการพระราชดำริมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่ให้ผนังตึกเป็นที่วาดพระบรมสาธิสลักษณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวอาคารด้วยนะครับซึ่งผมเองก็เทิดทูนสถาบันอยู่แล้วก็รู้สึกยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสร่วมในโครงการนี้นะคะที่จะต้องเดินทางไปกันทั่วประเทศเนี่ยแหละค่ะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการที่จะไปวาดในแต่ละที่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากร่วมสมทบทุนกับศิลปินวาดภาพจิตอาสาของเราค่ะก็สามารถสมทบทุนได้กับทางมูลนิธิยังมีเรานะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี749-1227-220หรือว่าจะติดต่อมาได้ที่ LINE @topcare นะคะเขาได้เป็นค่าใช้จ่ายนะช่วยสนับสนุนไปครับเพราะว่าแน่นอนนะมันก็อันนี้เขาทำเป็นจิตอาสาเขาอยู่แล้วนะแต่แน่นอนว่าการไปทำแบบนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่คุณผู้ชมก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะฮะในการที่จะเนี่ยช่วยสนับสนุนนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะฮะคุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยคือมันมีคลิปที่แชร์กันแล้วก็พูดถึงกันใน TikTok เยอะตอนนี้ว่ามีคนคนนึงเขาบอกว่าเขาไปเก็บขยะแล้วเขาไปเจอเงินในกองขยะจริงหรือเปล่านะดูคลิปนี้ก่อนฮะเขาถ่ายรูปออกมาแล้วก็มาทำคลิปลงใน TikTok ใช่ไหมเนี่ยว่าเจอเงินสดอยู่ในกองขยะพอไปดูเนี่ยมันมีแบงค์20แบงค์50แบงค์100แล้วก็แบงค์1000รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,580 บาทคุณผู้ชมว่าจริงไหมหรือเป็นแค่การทำคอนเทนต์แต่ว่าดูลักษณะของเงินมันก็เก่าๆอยู่นะก็เหมือนอยู่ในกองขยะจริงๆแต่ว่าคนพอเป็นคลิปใช่ไหมคนก็คอมเมนต์กันไปในสองแบบสองฝั่งก็คือว่าหนึ่งแน่นอนเอาไปแจ้งตำรวจไหมหาตัวเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะนึกในมุมความเป็นจริงเนี่ยยากนะใช่ยากนะที่จะที่ไปเจอเจ้าของตัวจริงเนี่ยเจ้าของเขารู้หรือเปล่าเหอะ
ว่าเงินเขาอยู่ในกองขยะเนี่ยบางคนก็เลยแซวติดตลกบอกว่าบทเรียนพ่อบ้านที่ชอบซ่อนเงินเมียครับมันอาจจะเกมอย่างนี้ก็ได้ซ่อนมาแล้วลืมนะคะภรรยาไม่รู้ค่ะแล้วไปทิ้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางคนบอกว่านี่ไงเนี่ยซื้อของแล้วลืมเอาเงินทอนออกจากถุงแบบเวลาเราซื้อของแล้วก็เวลาเขาทอนเงินมาแล้วมันพลุงพลังใช่ไหมเอายัดไปในถุงก่อนอะแล้วลืมแล้วพอเอาถุงนั้นทิ้งขยะก็ทิ้งไปทั้งเงินเป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เพราะว่าป๊อปยังเคยทิ้งกุญแจรถเลยนะพี่เทกกุญแจรถอยู่ในถุงค่ะแล้วอีกคนไม่รู้อีกคนก็ถุงไปทิ้งเขาทิ้งไปทั้งกุญแจเลยเหรอ มันก็เกิดขึ้นได้เอามาให้ดูนะก็ส่งท้ายนะฮะข่าวเด่นทั่วไทยวันนี้จริงหรือไม่นะฮะก็ให้คุณผู้ชมช่วยดูแล้วกันแต่ว่าเงินรวมแล้วเนี่ย 1,580 บาทจริงๆถ้ามันสืบหาใครไม่ได้เนี่ยก็ความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะให้เขาไปเถอะเป็นขวัญถุงไปใช่เขาก็ไปเก็บขยะมาจะเอาไปขายนะฮะ